าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13:04 น.อนุสรชื่นชมทีมผู้จัดวิ่งไล่ลุงที่ออกแบบการขับไล่รัฐบาลให้ก้าวไปอีกขั้นฝ่ายค้านเดินหน้าเปิดแผลอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อคาดไม่น่าผ่าน6เดือนแรกของปี13:26 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยขอให้เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจตามล่าโจรชิงทองที่ลพบุรี13:32 น.กระทรวงพาณิชย์ทำแผนดันปี63เป็นปีทองของผลไม้ไทยออก9มาตรการส่งเสริมล่าสุด13:55 น.CIMB ไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบ30 บาทถึง 30.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาสหรัฐและจีนลงนามการค้า15 มกราคมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up